الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيمأما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตักเตือนตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมั่นจงมีหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อการศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องและจงมีความตักวาความบริสุทธิ์ใจในการที่เราทั้งหลายนั้นปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ต้องมอบแด่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหมาดแม้นว่าเรามีหลักอะกีดะห์หลักศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกและมีการกระทำอามัลอิบาดะห์อย่างบริสุทธิ์ใจแน่นอนที่สุดครับเราจะได้เป็นชาวสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับชีวิตของบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการสรรสร้างของพระองค์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเคารพสักการะพักดีเพียงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นโดยที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ในการสรรสร้างของพระองค์ว่าวะมาคอลักตุลจินนะวันอินส์อิลลาลิยะบูดุนอัลลอฮฺตะอาลามิได้ทรงสร้างมนุษย์และจินมาเพื่อสิ่งอื่นใดอิลลาลิยะบูดุนยกเว้นในการสร้างมนุษย์และจินของพระองค์นั้นก็เพื่อให้มนุษย์และจินได้เคารพสักการะต่อพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นให้ความเป็นหนึ่งต่อพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทีนี้ในการสรรสร้างของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่3ธาตุด้วยกันธาตุที่1บรรดามะลาอิกะห์ถูกสร้างมาจากรัศมีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคุณลักษณะของมะลาอิกะห์นั้นลายะซูนัลลอฮฺไม่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยัฟอาลูนามายุมารุนและจะทำทุกสิ่งอย่างที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้สั่งใช้พวกเขาที่พวกเขานั้นได้ถูกสั่งใช้ไชตอนจินที่ฝ่าฝืนนั่นคือไชตอนจินนี่พี่น้องครับถูกสร้างมาจากมารีจิมมินนาบธาตุไฟถูกสร้างมาจากเปลวไฟเปลวไฟนี่มันร้อนพี่น้องครับมันไม่ใช่ต้นของไฟนะมันเป็นเปลวไฟและคุณลักษณะของจินของชัยฏอนชัยฏอนเนี่ยพี่น้องครับมันจะฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวไม่มีดีไม่มีการเชื่อฟังตรงข้ามกันกับบรรดามะลาอิกะห์มะลาอิกะห์นี่ทำทุกสิ่งอย่างอัลลอฮฺตะอาลาสรรสร้างอัลลอฮฺตะอาลาให้ทำอัลลอฮฺตะอาลาสั่งอะไรนั้นไม่มีหือไม่มีือไม่มีอะไรทั้งสิ้นทำทุกสิ่งอย่างที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงสั่งใช้แต่ชัยฏอนนี่มันฝ่าฝืนทุกอย่างในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้สั่งใช้พวกมันได้บอกว่าให้พวกมันทำแบบนี้ยับยั้งพวกมันแบบนี้แต่มันไม่เชื่อมันไม่ฟังต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์เราเนี่ยถูกสร้างมาจากธาตุดินพี่น้องครับถูกสร้างมาแล้วเนี่ยนะก็ต้องเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชียกเช่นอายะอัลกุรอานที่ผมนั้นได้ยกไปในข้างต้นอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้สร้างพวกเรามาเนี่ยเพื่อสิ่งอื่นใด
ยกเว้นว่าจะต้องเคารพภักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแต่ในการเป็นมนุษย์การฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีด้วยกับอารมณ์ไฟต่ำของพวกเราเราไม่ใช่มาลาอิกะห์และเราก็ไม่ใช่ชัยฏอนมาลาอิกะห์นี่พี่น้องครับทำทุกสิ่งอย่างที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงสั่งใช้ไอ้พวกเรานี่บางทีก็มีหย่อนยานไปบ้างบางทีก็ไม่ทำกันบ้างบางทีก็ฝ่าฝืนไปบ้างนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ากุลลูบานีอาดัมลูกหลานของนบีอาดัมนั้นมีผิดทั้งหมดนะครับแต่คนผิดที่ดีที่สุดนั่นคือคนผิดที่เขาเตาบัตตัวคนผิดที่เขากลับเนื้อกลับตัวเพราะฉะนั้นไอ้ความผิดของเราเนี่ยบางทีมันมาจากตัวของเราเองความผิดของเราบางทีมันมาจากชัยฏอนถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะมาจากชัยฏอนเพราะก่อนที่จิบลิสนะครับอิบลิสมันจะถูกไล่ลงมาจากสวนสวรรค์เนี่ยนะเดิมทีมันอยู่ในสวรรค์มันลงมาได้เหมือนกันเหตุเพราะมันไปหลอกนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและพนังเขาว่าพอเวลามันถูกไล่ลงมาเนี่ยมันขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้มันมีสิทธิ์ในการหลอกลวงลูกหลานนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามให้ไปอยู่กับมันในขุมนรกของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันรู้แล้วว่าวันกิยามะฮ์มันจะต้องไปอยู่ในนรกเพราะฉะนั้นมันจึงขอต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺอนุญาตให้กับมันมันบอกว่ามันจะนั่งขวางข้างหน้าข้างขวาข้างซ้ายข้างหลังทั้งหมดเลยขวางไม่ให้ไปอีลาซิรอติมุสตะกีมหนทางที่เที่ยงตรงทุกวันนี้บางทีมันทำได้บางทีมันทำไม่ได้ถ้าอีมานของเราแข็งอีมานของเราดีมันหลอกพวกเราไม่ได้ถ้าอีมานของเราต่ำขึ้นมาเมื่อไหร่เราเสร็จมันทันทีพี่น้องครับในฮะดีษซอฮีหของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้ฟังอันนี้มันคือชีวประจำวันของเราประการหนึ่งที่เรานั้นจำเป็นที่จะต้องเอาชนะชัยฏอนให้ได้ผมบอกก่อนนะครับว่าชัยฏอนเนี่ยมันอยู่กับเราใน24ชั่วโมงแล้วมันอยู่กับเราเนี่ยตลอดการนะครับถามว่าเอ๊รู้ได้ยังไงครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับใครบอกกับอุมมะห์บอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีกอรีนอยู่ด้วยกอรีนคืออะไรกอรีนก็คือผู้ที่อยู่ข้างๆมาลาอิกะห์ก็มีชัยฏอนก็มีหะดีษในยะนี้คือกำลังจะบอกว่าชัยฏอนมีอยู่ทุกคนทางด้านซ้ายเอ๊เห็นหรอไม่เห็นครับแต่นี่เป็นวะฮีที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องเชื่อนะเพราะฉะนั้นนบีบอกว่าทุกคนน่ะมีชัยฏอนที่เป็นกอรีนอยู่ข้างๆทั้งหมดแล้วครับซอฮาบะห์ก็ถามนบีแล้วท่านนบีมีไหมนบีบอกฉันก็มีแต่ไอตัวที่มันอยู่กับฉันน่ะมันเสร็จฉันแล้วมันสยบหมดสิ้นทุกอย่างมันทำอะไรฉันไม่ได้นั่นน่ะคือไอตัวที่มันอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไอ้ตัวที่มันอยู่กับพวกเราอ่ะมันทำหน้าที่ของมันไม่มีวันหยุดนะพี่น้องมันรู้ว่ามันเป็นชัยฏอนหน้าที่ของมันน่ะไอ้ตอนที่ว่าอิบลิสจะปล่อยพวกมันน่ะพี่น้องรู้ไหมครับบัลลังก์ของอิบลิสนี่มันอยู่ในทะเลนะฮะก้นบึ้งของทะเลพอเวลามันจะปล่อยบรรดาลูกสมุนของมันออกมามันบอกว่าให้ไปนะไปหลอกลวงลูกหลานนบีอาดัมไปหลอกลวงลูกหลานของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มาอยู่ในขุมนรกให้มากที่สุดแล้วมันก็ออกมาพอเวลาออกมาเสร็จสับเรียบร้อยไอ้ตอนที่กลับไปเนี่ยกลับไปรายงานว่าวันนี้ตัวนี้ทำอะไรบ้างมีผลงานชิ้นโบแดงอะไรไหมมีดีบ้างไหมไอ้ดีของมันก็คือชั่วของเรานั่นแหละหลอกลวงพวกเราไอ้ตัวนี้ก็บอกอ๋อวันนี้ฉันทำให้คนทำบาปได้วันนี้ฉันทำให้คนเลิกกันได้วันนี้ฉันทำให้คนสมามิภักดิ์ต่อรูปปั้นได้อิบลิสมันจะเรียกไอ้ตัวที่ทำสำเร็จนะที่ทำให้คนเลิกกันได้นะมันจะเรียกมานี่มานี่เอ็งนี่เก่งนะเพราะฉะนั้นเอ็งเอาโล่ไปเอาโล่ไปเลยอิบลิสมันมีรางวัลให้นะกับบรรดาลูกสมุนของมันเอาโล่ไปวันนี้แกเก่งมากเอ็งเก่งมากทีนี้พี่น้องครับกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะสอนเราในชีวิตประจำวันให้เป็นศัตรูกับชัยฏอนเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากมารร้ายชัยฏอนเช่นพี่น้องดูนะความละเอียดของศาสนาอิสลามเวลาจะมีอะไรกับภรรยานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอน
สอนให้ขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้พ้นจากชัยฏอนด้วยถ้าหากว่าเราไม่ขอต่ออัลลอฮฺตะอาลาให้พ้นจากชัยฏอนชัยฏอนมันก็จะร่วมหลับนอนกับเราไปด้วยนี่คือฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลากินให้กล่าวบิสมิลลาห์กินมือขวาถ้าใครไม่กล่าวบิสมิลลาห์ชัยฏอนมันจะกินด้วยแล้วพี่น้องทราบไหมครับพอเวลาอาหารตกลงไปเนี่ยนะที่พื้นเอาอาหารที่มันเป็นไปได้ที่เราจะหยิบขึ้นมากินใหม่นะพอเวลาอาหารที่มันตกลงไปที่พื้นเนี่ยนะของกินเช่นอินทผลัมลูกชิ้นลูกอมอะไรที่มันเป็นไปได้ที่จะหยิบขึ้นมากินได้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยให้อาหารนั้นอยู่ที่พื้นสู่เจ้าทั้งหลายจงหยิบขึ้นมากินปัดบิสมิลลาห์แล้วก็กินนี่คือคำสอนของศาสนาอิสลามที่ไม่อยากให้เรานั้นไปเป็นมิตรกับชัยฏอนไม่ให้เรานั้นไปอยู่คู่กับชัยฏอนไม่ให้เรานั้นนำหรือพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปให้กับชัยฏอนไม่อยากจะให้ทำเพราะฉะนั้นเราต้องคิดนะครับนี่คือคำสอนของศาสนาอิสลามถามว่าเอาขึ้นมากินทำไมปัดบิสมิลลาห์แล้วกินนบีบอกว่าฟาลายะดะฮาลิชยาตินอย่าทิ้งอาหารต่างๆเหล่านั้นให้กับชัยฏอนชัยฏอนมันไม่ได้กินกระดูกอย่างเดียวนะพี่น้องชัยฏอนมันไม่ได้กินทานอย่างที่เราเข้าใจอย่างเดียวไม่ใช่แต่ไอเรากินอะไรน่ะมันกินไอ้นั่นทีนี้พี่น้องครับพี่น้องทราบไหมครับหะดีษบทหนึ่งจากอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่สอนบอกกล่าวกับพวกเรานะครับไอตอนที่เวลาเราเข้านอนเนี่ยนะพี่น้องชัยฏอนเนี่ยมันแสบขนาดไหนมันเล่นของใส่เรานะครับพี่น้องทราบหรือไม่นบีเล่าให้เราฟังอย่างนี้ยะกิดุชัยฏอนุอะลาฟากิยะติรอซิอะฮะดิกุมไอตอนที่เราจะนอนเนี่ยชัยฏอนเนี่ยนะมันจะมาผูกปมผูกเงื่อนที่ต้นคอของพวกเราอิซาฮุวะนัมเมื่อคนหนึ่งคนใดใครก็แล้วแต่กำลังจะนอนหรือนอนไปแล้วมันจะมาผูกปมที่ต้นคอของพวกเราซาลาซะอุกอดิน3ปมด้วยกันนี่มาเล่นของใส่เราแล้วนะผูกปม3ปมด้วยกันที่ต้นคอยัตริบุกุลละอุกดาตินอะไลกะไลลุนตอวีลุนฟารกุตนบีบอกว่าไอ้ตอนที่มันผูกปมแรกเนี่ยมันจะบอกว่าท่านเอ็งนอนไปนะฟารกุตคืนนี้ยังอีกยาวไกลไลลุนตอวีลุนนอนต่อไปนี่มันผูกปมมันเล่นของใส่เราปมที่สองมันก็จะพูดต่อไปอีกไลลุนตอวีลุนฟารกุตนอนต่อไปนะคืนนี้ยังอีกยาวนอนต่อไปพี่น้องเคยสังเกตไหมครับพอเวลาลุกขึ้นมาแล้วไอตอนเช้าๆเอ๊แสงฟาญัดหรือเปล่าหรือไม่ใช่ฟาญัดจะละหมาดดีหรือไม่ละหมาดดีซุบฮีฟาญัดนะคงจะเวลาอีกนานเอ้านอนต่อนี่แหละชัยฏอนมันเล่นของใส่เราแล้วนะพี่น้องจำเอาไว้พอปมที่3มันผูกอีกยักริบมันตีตาที่ต้นคอเลยไลลุนตอวีลุนฟารกุตคืนนี้ยังอีกยาวไอ้บังนอนต่อไปอย่าเพิ่งตื่นนบีบอกว่าไงฟาอินิสตัสไกฟาอินิสไตกอฎอฟะซะกะรัลลอฮุอินฮัลลัตอุกดะตุนนบีสอนวิธีแก้ปมนบีสอนวิธีที่จะปลดของที่ชัยฏอนมันผูกไว้ที่ต้นคอของเราเนี่ย3ปมใช่มั้ยครับนบีสอนปมแรกทำยังไงพี่น้องรู้มั้ยเมื่อคนหนึ่งคนใดใครก็แล้วแต่ตื่นขึ้นมาไอ้คนที่ถูกเล่นของไปนะชัยฏอนมันเล่นของชัยฏอนตีตาไปเรียบร้อยแล้วที่ต้นคอฟะซะกะรัลลอฮุแล้วเขารำลึกนึกถึงอัลเลาะห์การรำลึกนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องไม่ต้องคิดเยอะนะครับไม่ต้องอ่านกุรอานทั้งเล่มไม่ต้องหาดูอาอะไรมายาวไม่ต้องเพียงแค่พี่น้องอ่านดูอาตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินุชูรนบีบอกว่าอินฮัลลัตอุกดะตุนไอ้ปมแรกหลุดเรียบร้อยแก้ของแล้วแก้ของเรียบร้อยแล้วครับปมแรกตื่นมาอ่านดูอาตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินุชูรปมแรกถูกปลดออกแต่ยังไม่หมดเหลืออีก2ปมนบีพูดต่อไปฟะอินตะวัฎออะอินฮัลลัตอุกดะตุนและถ้าหากว่าเขาไปอาบน้ําละหมาดแปรงฟันทําตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาบน้ําละหมาดอย่างถูกต้องปมที่2หลุดเพาะเลยพี่น้องครับปลดของที่ชัยฏอนมันมาเล่นเอาไว้
ที่ชัยฏอนมันมาตีตาที่ต้นคอเอาไว้ปมที่สองหลุดออกทำยังไงอาบน้ำละหมาดฟาอินซัลลาอินฮัลลัตอุกดะตุนนบีบอกต่อไปเฮ้ยแต่มันเหลืออีกปมหนึ่งนะไม่ใช่ว่าอ่านแค่สองอย่างนี้ปมหลุดทั้งสามเลยไม่ใช่เหลืออีกปมหนึ่งทำยังไงอ่ะนบีบอกว่าและถ้าหากว่าเขาไปละหมาดเอละหมาดอะไรล่ะครับละหมาดอะไรเอ่ยละหมาดฟาจัดละหมาดซุบฮีนบีบอกว่าถ้าหากว่าไปละหมาดนบีบอกว่าไงอินฮัลลัตอุกดะตุนละหมาดซุบฮีเสร็จสับเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยนะพี่น้องนบีบอกว่าไอ้ปมที่สามที่ชัยฏอนมันมาตีตาเอาไว้มันมาเล่นที่คอเราเอาไว้เนี่ยนบีบอกว่านั่นแหละปมที่สามหลุดออกไปนี่คือการแก้ของนะพี่น้องนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าทุกๆค่ำคืนชัยฏอนมันจะมาตีตาที่ต้นคอของเราผูกปมเอาไว้สามปมเราสามารถที่จะแก้ได้ด้วยกับตนเองไม่ต้องไปเรียกหมอไม่ต้องไปพึ่งหมอมนไม่ต้องทำยังไงครับตื่นมาอ่านดูอาตื่นนอนสองไปอาบน้ำละหมาดและสามไปละหมาดนบีบอกถ้าตื่นมาทำทั้งสามอย่างแบบนี้ปมทั้งสามของทั้งสามที่ชัยฏอนมันมาทำเอาไว้จะหลุดออกทั้งสามปมฟาอัสบะฮานาชีตันตอยีบันนัฟและไอตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยจะสดใสสดใสครับพี่น้องตื่นมาด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ตื่นมาด้วยกับการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ตื่นมาด้วยกับการละหมาดเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตื่นมาจะสดใสวะอิลลาอัสบะฮะคอบีซันนัฟซิกัสลันแต่ถ้าหากตื่นมาแล้วไม่ได้ทำไม่ได้แก้ปมทั้งสามปมนั้นนะนบีบอกว่าเขาจะรู้สึกเกียจคร้านรู้สึกขี้เกียจถามว่าเอ๊เพราะอะไรอ่ะทำไมมันตื่นยากเหลือเกินคนเราเพราะเราไม่ได้ตื่นตามวิถีของอันอิสลามไงอ่ะครับพี่น้องถ้าเราตื่นตามวิถีของอันอิสลามแก้ปมทั้งสามปมได้ที่ชัยฏอนมันมาผูกปมตีตาเอาไว้ที่ต้นคอของเราแก้ปมได้ครับแต่ถ้าหากว่าเราตื่นมาไม่ได้ตื่นมาแบบวิถีชีวิตของอันอิสลามบางคนตื่นมาต้องถอนนี่ไม่ใช่วิถีชีวิตของอันอิสลามบางคนตื่นมาต้องถวายนี่ไม่ใช่วิถีชีวิตของอันอิสลามบางคนตื่นมาต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้โดยที่ไม่ได้อ่านดุอาโดยที่ไม่ได้อ่านนัลละหมาดโดยที่ไม่ได้ละหมาดนั่นไม่ใช่ตื่นมาด้วยกับวิถีชีวิตของอันอิสลามเพราะฉะนั้นเราต้องการดำเนินชีวิตด้วยกับความเป็นอิสลามทำยังไงครับทำตามในสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วคนที่อยู่บนบรรทัดฐานแห่งความเชื่อที่ถูกต้องอยู่บนบรรทัดฐานแห่งสุนนะวิถีชีวิตของอันอิสลามชีวิตเขาจะมีความสุขชีวิตเขาจะมีแต่ความสดชื่นในวันนั้นๆที่เขาตื่นมาเขาได้อ่านดุอาตื่นมาเขาได้รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ตื่นมาเขาได้อาบน้ำละหมาดและตื่นมาเขาได้ละหมาดเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องครับขอดุอาให้พวกเรานะเป็นบ่าวที่ดีเป็นบ่าวที่รู้จักอัลลอฮ์เป็นบ่าวที่ให้ความเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องเป็นบ่าวที่ดีเป็นอุมมะห์ที่ดีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพร้อมที่จะทําตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดชีวิตอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะฆอฟฟารา